สวัสดีครับเช้านี้มาพบกับเมนูผัดพริกแกงหมูชิ้นลูกชิ้นใส่หน่อไม้นะครับผมวัตถุดิบของผมก็จะมีพริกแกงนะครับผมแล้วผมก็จะเตรียมโขกกระเทียมกับพริกเพิ่มไปนะครับผมเพิ่มรสชาติให้เขาจัดจ้านหน่อยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะหั่นหมูชิ้นไว้แล้วก็จะมีลูกชิ้นนะครับผมแล้วผมก็จะหั่นหน่อไม้ต้มไว้นะครับแล้วก็จะมีใบจะใส่ใบโหระพากับใบกะเพรานะครับผมก่อนอื่นผมก็จะผัดวัตถุดิบที่ผมเตรียมไว้ก็จะเป็นพริกแกงผสมกับพริกกับกระเทียมที่ผมโขกไว้นะครับผมเพื่อความร้อนแรงของรสชาติอาหารนะครับผมทีนี้ผมก็คนๆจนให้เขาค่อนข้างรอให้เขาหอมดีก่อนนะครับผมให้เขาแบบพริกแกงเราค่อนข้างจะหอมนะครับผมแล้วเราถึงค่อยๆใส่ผมแล้วผมค่อยๆใส่ไอ้นี่นะครับผมใส่หมูนะครับผมหมูชิ้นที่ผมหั่นไว้ทีนี้พอผมใส่หมูชิ้นแล้วผมก็ทำการคนนะครับผมคนให้หมูชิ้นเราสุกเป็นสักหน่อยนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ลูกชิ้นนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากช่องบอยซังอิลิติงไว้นะครับผมก็เพื่อนๆก็ช่วยกดติดตามกดแชร์คลิปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูใส่ลูกชิ้นไปนะครับผมลูกชิ้นผมก็จะหั่นครึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูนะครับผมใส่ไปเสร็จปุ๊บผมก็ทำการคนนะครับผมคนให้เขาให้หมูกับลูกชิ้นเขาสุกนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็จะใส่หน่อไม้นะครับผมหน่อไม้ที่ผมหั่นเตรียมไว้ทีนี้เราทำการคนเลยครับผมเมนูง่ายๆนะครับผมใครลองเอาไปทำก็ตามกันได้นะครับผมลองไปทำตามกันดูนะครับผมผัดพริกแกงหมูชิ้นใส่หน่อไม้นะครับผมใส่ลูกชิ้นหลังจากนั้นผมจะทำการปรุงรสนะครับผมก็แล้วแต่เราปรุงตามใจชอบนะครับผมอันนี้ผมจะใส่น้ำล้างโคกไปก่อนแล้วทีนี้เดี๋ยวผมปรุงรสนะครับผมก็จะใส่ผงชูรสก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็จะใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับผมก็ตามใจชอบเลยครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบรสชาติไหนก็ลองทำตามกันดูนะครับผมถ้าใส่อะไรปรุงชอบหวานชอบเค็มไงเราก็ลองใส่ดูก็ได้ครับผมมันไม่ติดครับผมใส่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบรสชาติที่เราชอบครับลองใส่ก็ทำการคนเลยครับผมคนให้เข้ากันค่อนข้างจะส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับผมโอ้โหหอมมากเลยครับเมนูง่ายๆนะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูครับผมเมนูล้างตู้เย็นอีกอย่างนะครับผมพอดีของในตู้เย็นค่อนข้างเยอะยังไงก็ฝากช่องบอยซังยูติงไว้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆเพื่อนที่จะได้มีเป็นฝันและกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเมนูง่ายๆครับผมก็จะพยายามเน้นทำเมนูง่ายๆที่ใครก็ทำได้นี่ผมทำการชิมนะครับผมรสชาติโอเคครับผมดูว่ารสชาติโอเคแล้วขาดเค็มนิดนึงโอเคใส่น้ำปลาครับพอเขาเริ่มสุกดีรสชาติโอเคแล้วทีนี้ผมก็จะใส่ใบกะเพรากับใบโหระพาที่ผมเตรียมไว้นะครับผมพอใส่พวกนี้แล้วก็คนให้เขาจนให้เขาสลดนะครับผมนี่ผมก็เบาแก๊สแล้วเบาไฟฟ้าแล้วนะครับผมนี่ที่ผมใช้ก็จะเป็นหม้อกระทะไฟฟ้านะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองทำตามกันดูนะครับผมทำพยายามทำคลิปให้สั้นๆนะครับผมง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมคือใครก็ทำตามได้นะครับก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆลองทำติดตามกันดูนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมผัดพริกแกงหมูชิ้นลูกชิ้นใส่หน่อไม้นะครับผมลองไปทำตามกันดูนะครับผมก็ขอขอบคุณไว้ครั้งเท่านี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ